ภาษาอังกฤษก็เพิ่มมานิดหน่อยครับเมื่อก่อน5ข้อตอนนี้50ข้อนะครับเขาบอกเพิ่มมานิดเดียวครับน,นิดหน่อยอะนิดหน่อยแมวน้ําอะไรนะครับเพิ่มมาสิเท่าเลยนะครับนะ อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการครูและข้าราชการทุกสังกัดทุกคนนะครับนะวันนี้อาจารย์แก๊บก็เริ่มติวช้านิดนึงครับพอดีว่าเสร็จจากกลุ่มลับมานะครับอธิบายยาวกันไปนะครับนะเพลินกันไปเลยนะครับนะจากจากกลุ่มลับนะครับจากกลุ่มลับเสร็จมาต่อตรงนี้นะครับวันนี้ภาคกอคณิตศาสตร์เราจะมาเจอเรื่องอะไรกันบ้างนะครับนะ น้องลอยยามีเอกสารไหมคะเอกสารอยู่ในกลุ่มลับนะคะเอกสารอยู่ในกลุ่มลับค่ะนะครับเฉพาะน้องในกลุ่มลับเนาะตอนนี้ใครอยากฝึกจดตามนะครับจดตามนะครับนะอวันนี้ใส่พ็อปสอนเลยค่ะนะครับนะน้องใส่แล้วมันมืดครับน้องนะใส่แล้วมันมืดนะครับนะเอใส่แล้วมันมืดนะครับมืดมากเลยนะครับเหมือนใครปิดไฟนะครับ มาทุกคนครับติวกันนะติวกันเดี๋ยวจะเสียเวลาไปเยอะมากกว่านี้นะครับรูครับจะเสียเวลาไปเยอะมากกว่านี้นะอ่ะทุกคนคนที่จะได้รับรางวัลนะครับเดี๋ยวเปิดแผ่นป้ายถูกจะมีทีมงานไปเช็คว่ากดแชร์หรือเปล่านะครับในกลุ่มลับไม่ไม่ต้องกดแชร์นะน้องในกลุ่มลับมีสิทธิพิเศษอยู่แล้วตอบอย่างเดียวนะครับตอบเลขอย่างเดียวนะตอบเลขอย่างเดียวนะครับถ้าน้องในกลุ่มลับตอบถูกได้เลยนะครับเมื่อคราวที่แล้วก็เป็นน้องในกลุ่มลับนะที่ได้รางวัลไปนะครับนะวันนี้มีทั้งหมด3รางวัลด้วยกันนะครับมาคุณคู เพื่อก่อนคุณครูครับฝึกคณิตศาสตร์ก่อนนะอ่าทุกคนครับข้อที่หนึ่งครับมาคณิตศาสตร์เริ่มเลยนะเริ่มเลยครับเพื <c oughs> ่อเป็นการไม่เสียเวลาครับใครทําได้ข้อไหนตอบมาครับตอบมาเลยนะตอบมาเลยนะน้องจุฬาลักษณ์น้องอยู่ในกลุ่มลับลูกน้องแท็กใครไม่ได้ลูกครับนะแท็กแล้วมันไม่ขึ้นครับลูกนะนะมันขึ้นจริงแต่มันไม่ขึ้นที่เขานะครับนะเพราะมันอยู่ในกลุ่มลับลูกนะเราเตยวอย่างเดียวในกลุ่มลับนะครับนะอ่ทุกคนครับข้อที่หนึ่งครับหนึ่งร้อยสิบสอง หนึ่งร้อยสามสิบห้าหนึ่งร้อยหกสิบสามหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดสองร้อยยี่บสองสองร้อยห้าสิบแปดสามร้อยสองตัวต่อไปตอบเท่าไหร่อาล้ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่เออโอ้น้องในกลุ่มรับเยี่ยมมากเลยนะครับนะเออน้องพัฒนตอบมาแล้วเห็นไหมเออน้องน้ำทิพย์ตอบมาแล้วเอาละครับะ้อนี้ไม่น่ายากนะข้อนี้ถือว่าไม่ยากครับทุกคนนะฮะดูนะครับสังเกตตัวเลขนะเดี๋ยวพี่เขียนโจทย์ก่อนหลายคนเนี่ยทาโจทย์คิดอะไรไม่ออกทําอะไรก่อนครับ หลายคนเนี่ยคิดอะไรไม่ออกลอกโจทย์ทีหนึ่งก่อนใช่ไหม <S <S เพื่อให้สบายใจก่อนนะครับทุกคนครับอ่ะทุกคนลอกโจทย์สักทีหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวเราจะเห็นอะไร 112, 7, 3, 1นึ่งร้อย1ิบ2อง2นึ่งร้อยตัวต่อไปตอบเท่าไหร่อ่า ลืมแล้วครับอาจารย์เอ้ยอย่าลืมสิน้องทัศน์อย่าลืมเอ้ยน้องชันน้องทัศน์นะน้องแบงค์กูแบงค์อย่าลืมดิกูแบงค์นะอย่าลืมอย่าลืมเห็นเลขนี้ต้องรู้สึกเลยคุณครับเฮ้ยเห็นเลขต้องรู้สึกเลยทุกคนเห็นเลขรู้สึกอะไรมะทุกคนดูครับเร็วนี่มีคนตอบแล้วนะน้องไม่อยู่ไม่อยู่นะฮะตอบมาแล้วตอบมาแล้วนะครับเอ้ยในกลุ่มคณิสาตขนมหวานเอ้ยตอบหน่อยวะตอบหน่อยตอบหน่อยตอบหน่อยนะกลุ่มคณิตศาสตร์นะเออ ตอบหน่อยครับทดเลขแล้วตอบหน่อยนะชีตได้ไปก่อนเพื่อนเลยนะชีตได้ไปก่อนเพื่อนเลยนะโหลดชีตแล้วมาทําด้วยนะอ่ะทุกคนครับ112-137ครับแล้วก็ดูครับดูสังเกตตัวเลขนะโจทย์แบบนี้ไม่มีสูตรลัดนะครับพี่บอกประจําเลยนะตอนพี่มาติวเนี่ยไม่มีสูตรลัดนะค,ค,คุณครูคุณครูต้องฝึกดูตัวเลขเองนะครับนะอย่าพยายามไปขวนขวายหาสูรตรลัดนะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับเรื่องนี้ไม่มีสูตรครับเราต้องฝึกเองครับทุกคนครับมาทุกคนฝึกพร้อมกันแล้ว เริ่มนะทุกคนดูตัวเลขหนึ่งร้อยสิบสองไปหนึ่งร้อยสามเจ็ดมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเราดูตัวเลขได้เลยนะฮะมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ <c oughs> เพิ่มขึ้นยี่สิบห้าบวกยี่ห้าต่อไปโอ,โอ้ประกาประกาประการลอยเออประการลอยอัลประการลอยแล้วนะติวของขึ้นแล้วทุกคนครับเร็วหนึ่งร้อยสามเจ็ดไปหนึ่งร้อยหกสิบสามนะ <c oughs> เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ <c oughs> อันนี้เพิ่มขึ้นไปแล้วก็บวกเลขก่อนนะ ใครที่ไม่ถนัดจริงน้องไปทําอย่างนี้ได้เลยร้อยหกสามลบหนึ่งร้อยสามเจ็ดน้องไปลบเลยไม่ต้องอายใครนะครับบวกลบเลขเองเลยนะตรงนี้บวกยี่ิหกนะครับบวกยี่หกนะบวกยี่สิบหกอ่าโอเคตอบมาคุณครูตอบมาตอบมาไม่ต้องกลัวผิดไม,ม่ต้องกลัวถูกถูกครับตอบมาเลยนะต่อไปครับหนึ่ง้อยกสามไปหนึ่ง้อยเก้าสิบเอ็ดมันเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เพิ่มขึ้นแปดเป็นยี่สิบแปดบวกยี่สิบปดอ่า อาจารย์พยา,ยาบวกเลขให้เต็มก่อนนะครับนะต่อไปต่อไป191ไป2อ2 191ยบงวก9ได้200ระ200บกยีครับอบวกยบสองก็เป็นเท่าไหร่ฮะเป็น9กบวกบสก็เป็น31บวก3าร็วแล้ววแล้ว,ว,วต่อไหมต่อไหมมีใครตอบไหมมีคนตอบมาแล้วนะแต่ยังน้อยอยู่จำนวนคนตอบยังน้อยอยู่ต่อไป2 2 2ไป158นะครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คร อันนี้เพิ่มขึ้นเป็นหกเป็นสามครับสามสิน้องครับลบเลขเองนะคุณครูต้องฝึกลบเลขนะครับลองฝึกลบนูน่นลบนี่หัดทดครับพี่บอกเสมอว่าหัวใจสําคัญของคณิตศาสตร์คือการทดเลขฝึกทดฝึกดูโจทย์นต่อไปสองร้อาสิบแไปสาม้ยสองเพิ่มขึ้นเท่าไหรอ่อ่ะเราบวกไปบวกสี่สองมาได้สามร้อยพอดีนะครับ บวกสองเป็นสี่สิบสี่ครับเป็นสี่สิบสี่น้องช่วยพี่คิดเลขด้วยนะช่วยพี่คิดเลขด้วยนะครับ <_ L 1> พี่ไม่มีเขาเรียกไม่มีไม่มีช็อตโนต้ตไม่มีโพยอะไรเลยนะครับอันนี้คิดจากหัวสมองเลยนะครับบางทีมันอาจจะผิดได้บางทีมเมากาวได้นะครับทุกคนครับน้ำเมากาวได้เหมือนกันครับนะว่านั้นพยายามนะครับพยายามช่วยกันทดเลขนิดหนึ่งนะครับตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ทุกคนดูตรงนี้ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นี่ ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่คุณครับแล้วฮตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ถ้ารู้ตอบได้เลยครับถ้าทุกคนรู้ตัวต่อไปตอบตอบได้เลยครับไม่ยากเลยคําถามคือน้องมองตัวเลขออกไหมเออเย็นตาขึ้นเยอะเลยพี่ใส่แว่นดำนี่เย็นตาขึ้นเยอะเลยแต่มืดมากเลยครับน้องน้องว่าพี่จะทดเลขผิดไหมน้องลองถอดายสิพี่จะทดเลขผิดไหมครับนะนะทุกคนดูเรารู้ไหมว่าตัวต่อไปตอบเท่าไหรครับขออนุญาตเปิดสว่างขึ้นเยอะเลยนะครับนะทุกคนครับ ถ้าน้องไม่ทําอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถมองได้ว่าตัวต่อไปจะตอบเท่าไหร่มันไม่เห็นแนวทางของตัวเลขครับเพราะฉนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดคืออะไรครับทําอีกชั้นหนึ่งทําอีกชั้นหนึ่งครับฝึกทําอีกชั้นหนึ่งทุกคนดูยี่ห้าไปยี่หกบวกเพิ่มขึ้นหนึ่งยี่หกไปยี่แปดบวกเพิ่มขึ้นสองยี่แปดไปสามเอ็ดบวกเพิ่มขึ้นสามเอ้ ถ้าตัวต่อไปบวกเพิ่มขึ้นสี่นี่จบเลยชีวิตนี้นะถ้าตัวต่อไปบวกเพิ่มขึ้นสี่นี่จบเลยนะครับแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นสิรครับสามเอ็ดเพิ่มขึ้นไปสามสิบหกสามเอ็ดเพิ่มขึ้นไปสามหกบวกห้านะครับอ่าน้องหวานเย็นตอบแล้วเห็นไหมอุดมศักดิ์แอน้องธนัจพลนะน้องวัลินะน้องวันิดาเห็นไหม นี่นี่บางคนตอบแล้วนะครับบางคนตอบไปแล้วนี่บางคนแล้วน้องน้องเนยใช่ไหมน้องเจ้านะน้องเจ้านะน้องเจ้านะน้องเมย์ตอบแล้วาะมานหลยคนตอบแล้วนะขอยัดเฉลยเลยนะตัวต่อไปครับตัวต่อไปสามหกไปสี่สี่นะฮะเพิ่มขึ้นแปดครับสามหกไปสี่สี่เพิ่มขึ้น8ดทุกคนดูปากกาดำแล้วทุกคนครับดูปากกาดำเห็นอะไรไหมเจอแล้วทุกคนต้องไหวเลยครับนี่เห็นแล้วต้องรู้สึกเลยทุกคนครับกราบได้เลยครับทุกคนเลขชุดนี้คือเลขอะไร เห็นแล้วต้องรู้สึกเลยคุณครูเลขชุดนี้คือเลขที่สองตัวบวกกันหรือเขาเรียกว่าบวกสะสมนะครับทุกคน1นบวกสได้3เห็นปะเห็นไหมครเอาใหม่สองบวกสามได้หเห็นไหมครัเอาใหม่ครับสาบวกหได้8ปเห็นไหมเพราะฉะนั้นปากกาสีดําก่อนจะไปรูปหัวใจคุณครูต้องรู้ว่าตรงนี้ต้องเป็น5้บวกแได้เลยครับห้บวกแได้13 ตรงนี้เฉลยมาแล้วคือ13าแต่ไม่ได้ตอบสิบสามใจเย็นๆคุณครูทําตามอย่างนี้ครับเอาสี่สี่บวกสิตามสะพานลักษารสินตรงนี้นะสี่สี่บวกสิมันจะได้เท่าไหร่อ่ะสี่สีบวกสิจะได้เป็นห้าสิบเจ็ดนะแต่พี่บวกเลขไม่ผิดนะจะได้ห้าสิบเ็ดครับ เพราะฉะนั้นพอน้องรู้ตรงรูปหัวใจแล้วเนี่ยมันต้องคิดเลขย้อนหลังกลับไปครับคิดขึ้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็วบวกกันเลยครับเอา302ดูตรงนี้นะเอา302ร้บวกห้ครับนะ302ร้บวกห้จะเป็น359นะครับนะ359ร้าคำตอบข้อนี้ตอบ359ตอบช้อยข้อที่2ครับทุกคนครับตอบช้อยข้อที่2องเออเยี่ยมมากน้องนุ่นบวกสิ 13. โอเคนะครับนะน้อง พระวิไลนะ359ยเยี่ยมมากครับน้องไอรินด้วยนะเอาโอเคทุกคนที่ตอบมานะครับเยี่ยมมากครับตอบ359ข้อนี้ตอบช้อยข้อ2ครับนะไปต่อครับอันนี้แค่วอร์มเครื่องนะใครที่เพิ่งเพิ่งเคยนั่งฟังพี่ติวเนี่ยนะครับถ้ามุดหน้าเพจ Facebook เ,เนี่ยอันนี้แค่วอร์มนะคุณครูยังเพิ่งเหงื่อซึมซมยังไม่ได้ลงตัวเลขยังไม่ได้ทําข้อสอบเลยนะครับวอร์มเฉยๆนะฮะวอร์มสบายๆเฉยๆนะครับ,บ,บๆๆนะ ใครที่ไม่อยากพลาดการติดตามนะทางเพจ a c e b o o k นะกดติดตามพี่ไว้นะครับนะต่อไปอ่าตอบ3า2อาอ่สามเก้าเรียบร้อยแล้วนะครับไปต่อทุกคนไปต่อทุกอาทิตย์อย่าลืมทุกอาทิตย์พี่จะมาติวอย่างเงี้ยนะครับโจทย์อย่างเงี้ยสองข้อแล้วค่อยไปสู่คณิตศาสตร์นะครับสองข้อแล้วค่อยไปสู่คณิตศาสตร์นะครับนะอ่าต่อไปครับข้อที่สองครับข้อสองสองพันสามสิบอ่าสองพันหนึ่งร้อยสามสิบ 2,130 2,131 2,139้ห่อยสาเอ็ดสหน่อยาตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่แล้วได้มได้ไหมไ อ,อ,อาจารย์ลืมปิดดาวอีกแล้วคุณครูสุนิสานะฮะคุณครูไม่ต้องส่งดาวมาก็ได้นะครับแต่ส่งมาแล้วก็ขอบคุณครับนะอาจารย์ไม่ได้ใช้ดาวนะไม่ได้ใช้ดาวแต่อาจารย์ลืมปิดอีกแล้วนะครับลืมปิดฟังก์ชันดาวนะ,ะทุกคนข้อที่2ครับ2,130 2,130ลอกโจทย์ก่อน2,130 2,130ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับตัวต่อไป2 1 3 1ตัวต่อมา2139อ่า ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่เอาล่ะครับตัวต่อไปตอบเท่าไหร่มาทุกคนแล้วเอออาจารย์ไม่ลบคลิปนะครับน้องแชร์เก็บไว้ดูได้นะเดี๋ยวพี่เขียนก่อนอาจารย์ไม่ลบเด้อไม่ลบนะครับไม่ลบคลิปไม่ลบลบไลน์แชร์ได้นะจ๊ะใครติดตามเพจพี่อยู่ในพี่พิมพ์เองตลอดเลยนะครับ นะตอนที่คนอื่นไล์นะวันนี้พี่ไล์พี่ก็ต้องพิมพ์เองนะครับไม่มีใครพิมพ์ไม่พี่เลยนะครับนะอแชร์ได้จ้าแชร์ได้จ้าน้องพีนเขาตอบมาเลยนะนี่คาตอบมาเลยนะครับนะไม่ลบไล์นะครับอนะโอเคต่อไปตอบเลยครับข้อนี้ทุกคนอย่าเพิ่งเงียบอย่าเพิ่งเงียบทุกคนครับ เห็นแล้วต้องสังเกตตัวเลขก่อนทุกคนมีคนตอบแล้วมีคนตอบแล้วนี่น้องน้ําทพิ์เยี่ยมมากเลยนะครับมีคนตอบแล้วเมามาทุกคนครับดูฮะจทย์ข้อนี้ดีค่ะทันพึ่งทันไล์สดค่ะ๋อปกติดูอยู่ใช่ไหมเยียมากนะครับนะมามามาทุกคนครับเราดูก่อนฮะดูสังเกตตัวเลขก่อนคุณครูคุณครูต้องสังเกตตัวเลขครับอันนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงฮะ สองสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงตรงนี้คือบวกศูนย์นะครับตรงนี้บวกศูนย์เลยไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับนะแต่พอเวลาตัวต่อไปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแต่มันเปลี่ยนแปลงนิดเดียวเองเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ดูครับว่าเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างไรนะครับนะเพราะฉะนั้นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบไปสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดตรงนี้บวกหนึ่งเห็นไหมครับวกหนึ่งตัวต่อไปต่อครับสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดไปสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าตรงนี้บวกเท่าไหร่ครับบวกแป ทุกคนเล้วตัวต่อไปบวกเท่าไหร่ครับตัวต่อไปครับบวกเท่าไหร่ครับตรงนี้ตรงนี้บวกเท่าไหร่ครับที่มีไฮไลท์สีเหลืองนะเหลืองปนเขียวดีกว่าเนี่ยเหลืองปนเขียวเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับถ้ารู้ตอบได้เลยนะ โอ้ขอบคุณมากคุณครูที่แท็กเพื่อนนะครับขอให้ประสบความสําเร็จนะส่งต่อความสําเร็จให้เพื่อนๆนะครับขอบคุณมากนะสําหรับคนที่อยู่หน้าเพจ Facebook นะครับขอบคุณมากเลยนะครูเซตเนี่ยเซตเซตปุ้ยใช่ไหมเซตปุ้ยครูฟาครูฟ้านะครับครูซาบิทิปชื่ออ่านยากนะครับครูครับนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครูพันนิดาด้วยนะขอบคุณนะครับนะทุกคนครับทุทัพอตอบเท่าไหร่ ุกคนสังเกตตัวเลขครับสังเกตอย่างเดียวคุณครู0 1 8ถ้าใครที่ประสบการณ์ไม่ถึงเนี่ยเราจะดูเลขยังไงครับ0ไป1เพิ่มขึ้น1 1ไป8เพิ่มขึ้น7อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่มีแนวโน้มเพราะนั้นพอคุณครูถึงตรงนี้คุณครูต้องอยู่เทินกลับให้ไวเลยวิธีนี้ไม่ใช่แล้ว พอทําอีกชั้นแล้วมันไม่เห็นตัวเลขมันไม่เห็นแนวโน้มเนี่ยมันไม่สามารถทําต่อได้แล้วทันไหมครับน้องไม่สามารถทําตรงนี้ต่อได้ว่าหนึ่งแล้วเจ็ดแล้วอะไรไม่รู้แสดงว่าวิธีการแบบเนี้ยใช้ไม่ได้โอเคไหมฮะใช้ไม่ได้ครับเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนแล้วรีบกลับล้าให้ไวเลยยูเทิร์นให้ไวเลยนะครับนะอ่าแล้วมาดูตรงนี้ครับว่าเอ๊ศูนย์หนึ่งแปดทุกคนดูดูครับประสบการณ์ล้วนๆครับทุกคนดูแปดตัวนี้นะแปดตัวนี้นะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแปบนึงนะแปดตัวนี้นะครับแปดตัวนี้คือสองกำลังสามเห็นปะแปดตัวนี้คือสองกำลังสามทุกคนพอเห็นไหมทุกคนบอกอ้าอาจารย์เดี๋ยวพี่เสี่ยนเปลี่ยนสีนิดนึงทุกคนบอกเอ,าอาา้อา,เนนอเอาอาจารย์ตัวนี้คือสองกำลังสามแล้วถ้าหนูทําแบบนี้ล่ะทุกคนตัวนี้คือหนึ่งกำลังสามตัวนี้คือศูนย์กำลังสามถามว่าผิดไหมทุกคนถามว่าผิดไหมไม่ผิด จริงๆไม่ผิดครับไม่ผิดเพราะอะไรฮะเราดูแนวโน้มมาอ๋อศูนย์หนึ่งสองตรงนี้ก็ต้องสามสิแล้วสามก็กําลังสามสิใช่ไหมไม่ผิดนะคุณครูใครฟังอยู่ตรงนี้นะครับลูกศิษย์พี่ต้องดูโจทย์เป็นแล้วจะต้องฝึกนะฮะทุกคนเห็นแบบนี้ต้องรู้ว่ามันไม่ผิดครับแต่พอทําไปแล้วเนี่ยสามกำลังสามเนี่ยสามสามเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดตรงนี้มันได้ยี่สิบเจ็ดครับแต่พอน้องบวกเลขเนี่ยนะครับสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้า บวกยี่บเกดคุณครูมันได้อะไรครับมันได้สองพันหนึ่งร้อยหกสิบหกซึ่งไม่ผิดถ้าพี่บวกเลขไม่ผิดนะถ้าพี่บวกเลขไม่ผิดก็ต้องได้สองพันหนึ่งร้อยหกสิบหกซึ่งมีช้อยไหมครับมีช้อยไหมบางคนบอกว่าโ,โจทย์ผิดโจทย์ผิดคือคําตอบยามายุ่งอะโจทย์อย่ามายุ่งคำตอบกูประมาณนี้นะครับนะคือโจทย์ผิดโจทย์ผิดเขาเียโวยวายอย่างเดียวเลยได้ไหมครับคุณครูครับไม่ได้ ไม่ได้เพราะวิธีการนี้มันอาจจะถูกแต่มันไม่มีคําตอบมันไม่มีช้อยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีครับพอเราดูงี้เฮ้ยไม่ได้แล้วน้องต้องเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนวิธีแล้วนะฮะต้องมองใหม่ซึ่งหลายคนได้แล้วเนี่ยอ่าตอบมาเลยคุณครูครับตอบมาเลยผิดถูกช่างมันนะครับตอบมาเลยเราต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่ครับอันนี้ไม่ใช่เอ๊ะลองแบบนี้สิบางคนบอกหนูจะรู้ได้ไงอาจารย์นั่นแหละครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์น้องๆแล้วในการดูโจทย์ครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้ว หนึ่งตัวนี้คือหนึ่งกำลังสองครับศูนย์ตัวนี้คือศูนย์กำลังหนึ่งครับเอาแบบนี้ก็มีด้วยเหรออาจารย์ใช่ครับแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นตัวต่อไปต้องเป็นสามยกกำลังสี่ครับทุกคนแล้วสามกำลังสี่ตัวนี้คือสามคูณกันสี่ตัวครับนี่คือสามคูณกันสี่ตัวใช่ไหมเพราะนั้นพอเราได้3มคูณ4ี่ตัวเนี่ยสามสามเก้าสมสมเกมีเก้าสองตัวเก้าเก้าแดส็ดแสดงว่าตรงนี้จะได้81 ไม่รู้ว่ามีคําตอบหรือเปล่าแต่เราก็ต้องต้องขวนขวายหาวิธีให้มันตรงกับช้อยนะครับนะหลายคนไม่รู้เห็นไหมครับทําแล้วไม่มีคําตอบก็ปล่อยแหละใช่หไหมฮะแต่ข้อนี้ทําแบบนี้ก็ได้แล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะอาจารย์ติดตามพี่ไปตลอดครับน้องติดตามพี่ไปเยอะๆนะครับฝึกดูโจทย์เยอะๆ ใครที่ติดตามพี่อยู่ทุกวันอังคารตอนหนึ่งทุ่มสองทุ่มเนี่ยนะครับใครฟังพี่แก๊ปบ่อยๆจะรู้ว่าพี่จะเอาโจทย์แบบนี้ไหมให้พวกเราดูครับมาให้พวกเราดูแปลกแบบแปลก,ปกตาแปลกๆนะฮะว่าแบบนี้ก็มีเหรอพอดูไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะชินเองครับนะฮะเออพอดูไปเรื่องง่ายก็ได้วะอะไรแบบนี้นะครับง่ายก็ได้วะง่ายเลยนะต่อไปครับบวกเลขเลยนะบ,บวกเลขเลยทุกคนครับสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบวกกับแปดสิบเอ็ดครับ ลงท้ายด้วยศูนย์บวกไปบวกมาจะได้เป็น2 2 2 0ครับเยี่ยมมากทุกคนครับ 2, 2อ2พันสอร่สาเยี่ยมมากเลยข้อนี้ตอบใอยข้อที่สครับฝนฟับเลยอ่าไม่ยากใช่ไหมครับนะอ่ะขอแค่สรุปนิดนึงครับก่อนจะไปเรื่องอื่นครับคนฮะมีเรื่องอื่นอีกเหรอใช่ครับน้อง น้องมานั่งติวกับพี่มีแค่นี้ไม่ต้องติวหรอกครับไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับนะน้องมาติวกับพี่จะต้องมีเยอะกว่านี้นะครับอันนี้แค่วอมเครื่องครับทุกคนพี่ขออนุญาตสรุปนะครับใครยังฝึกโจทย์แบบนี้ไม่เยอะพอไปฝึกให้เยอะนะครับฝึกให้มากพอแล้วสักวันหนึ่งน้องจะเห็นโจทย์แล้วน้องจะมองออกเองนะครับฝึกให้เยอะครับนะอ่ะทุกคนครับพร้อมแล้วไปโจทย์เรื่องถัดไปกันนะครับมาทุกคนครับขออนุญาตไปเรื่องถัดไปแล้วนะไปต่อครับไปต่อ ไปต่อไปต่อวันนี้เราจะเข้าสู่คณิตศาสตร์กันนะครับนะจะเข้าสู่คณิตศาสตร์กันก่อนที่จะไปแตะคณิตศาสตร์แบบจริงจังเนี่ยเราอยากให้น้องมาทําเรื่องนี้ครับหลายคนขอมาอินบ็อกมาหาพี่นะครับว่าอาจารย์คะหนูอยากรู้ว่าเรื่องตรรกศาสต์เนี่ยมันออกเรื่องอะไรบ้างนะครับตรกศาสตร์รูปแบบหนึ่งที่น้องต้องเจอครับคือรูปแบบนี้ครับตรกศาสตร์ในกลุ่มลับตอบนิดน,นึงตกากา์มีโจทย์กี่แบบครับ ตระกาสตร์มีโจทย์กี่แบบในกลุ่มลับตอบเลยตระกษาสตาร์มีโจทย์กี่แบบมีกี่แบบครับโจทย์ตระกษาัตาร์ถ้าใครเคยฟังพี่ติวนะครับไม่ว่าคอร์สออนไลน์คอร์สสดคอร์สนับรองผลนะครับพี่จะบอกว่าตระกาสตร์มีโจทย์ทั้งหมด3แบบด้วยกันคือแบบที่1โจทย์อะไรครับแบบที่1โจทย์ที่มีคําว่าทุกกับคําว่าบางแบบที่1 แบบที่สองคือโจทย์ที่ไม่มีคําว่าทุกกับคําว่าบางนะครับแบบที่สามแบบที่สามคือโจทย์ที่เป็นปัญหาเฉานะครับปัญหาเชาปัญหาเฉาหรือที่ภาคก,กอที่ของกอพอเข้าไปสอบกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าเงื่อนไขสัญลักษณ์นะครับโจทย์พวกนี้จะมีโจทย์ทั้งหมดสามแบบน้องมีหน้าที่วันสอบจะต้องไปดูให้เป็นว่าโจทย์ที่อยู่ต่อหน้าน้องเข้าเรื่องไหนนะครับ ทำยังไงนะโจตละแบบทําไม่เหมือนกันครับข้อนี้ถ้าใครประสบการณ์ไม่ถึงเนี่ยแหละครับทําไม่ได้เลยนะ,ะทุกคนครับขอญาตเริ่มเลยนะวันนี้พี่มาตะลุยโจย์นะมาตะลุยโจทย์ให้น้องดูนะครับไม่สามารถอธิบายแบบลึกซึ้งได้ถ้าอธิบายแบบลึกซึง้งวันนี้ไม่ได้จับของรางวัลแน่นะครับนะวันนี้ไม่ได้แจกของแน่นะครับนะ,ะเพราะนั้นขอญาตอธิบายทําโจทย์เลยนะครับนะข้อที่สามครับจากการสํารวจของนสิติแห่งชาติพบว่าคนไทยทุกคนมีความสุข และคนไทยโทษคนต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยทุกคนก็มีความสุขจากข้อความนี้ข้อใดถูกต้องข้อหนึ่งคนไทยบางคนเป็นคนต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยข้อสองคนต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยทุกคนเป็นคนไทยข้อที่สามคนไทยบางคนมีความสุขข้อที่สี่คนที่มีความสุขทุกคนเป็นคนไทยทุกคน โจทย์เรื่องนี้เรื่องอะไรเร็วใครทําได้ตอบมาเลยครับพิมพ์คําตอบมานะแบบไหนครับน้องทัดแบบที่สามไหมครับนะเห็นอะไรในโจทย์ก่อนเห็นอะไรในโจทย์ก่อนค,คุณครูครับดูที่มีไฮไลท์นะคนไทยทุกคนทุกคนกคน,นี่เห็นไหมคนต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย,ท,ยทุกคนเห็นคํานี้ไหมครับทุกคนเห็นคําว่าทุกไหมอ่า มี yeah of of <pursue schemes> trucs, คนเริ่มตอบแล้วนะคําตอบก็จะแตกต่างกันไปหน่อยนะครับตามที่ทุกคนได้ฝึกมาทำยังไงครับวาดรูปทุกคนคุณครูอย่าไปหาทําแบบนี้นะครับนะอย่าไปหาทําแบบนี <im increase> ้นะครับหนึ่งไปสองอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้สามเกิดหนึ่งอะไรเนี่ยนะฮะอย่าไปหาทําแบบนี้นะคุณครูครับสามเกิดอไนเนี้ยสามเกิดสามเกิดสองอะไรเนี่ยนะครับนะ คุณครูอย่าไปหาทําแบบนี้นะคนในประเทศไทยทุกคนหนึ่งไปสามไม่เอานะคุณครูทําแบบนี้คุณครูจะไม่ได้คะแนนเลยนะครับตอบผิดทันทีนะพี่บอกเลยนะครับเพราะโจทย์แบบนี้มันคือโจทย์เรื่องถ้าเป็นคณิตศาสตร์ก็ต้องวาดแผนภาพออกมานะครับเพราะโจทย์มีคําว่าทุกกับคําว่าบางต้องวาดแผนภาพคุณครูเจอคํานี้คนไทยทุกคนมีความสุขทําไงฮะคนไทยทุกคนมีความสุขทุกคนคนไทยทุกคนมีความสุขอ่ะเดี๋ยวใครที่ ตอนนี้90อนะครับตอบผิดกันอยู่นะครับนะอันนี้ไม่ได้ใบ้เลยนะ90%้ตอบผิดกันอยู่นะครับนะเช่นน้องไปเจอคนไทย,ท,ไไท,ยทุกคนบินได้ฮะ,ค,ะคนไทยทุกคนบินได้น้องทำไงฮะทำไงฮะคนไทยทุกคนบินได้ถ้าใครที่ประสบการณ์ไม่ถึงเนี่ยแล้วมาบอกต่อน้องๆมาสอนน้องๆเนี่ยพี่เห็นเยอะเลยนะครับอ,อ๋อเจออย่างนี้ทำยังไงหนึ่งไปสองซี่มันถูก ถูกเฉพาะโจทย์ข้อนั้นน่ยนะครับนะถูกเฉพาะโจทย์ข้อนั้นทุกคนครับวิธีการทําโจทย์แบบนี้เนี่ยเราทุกคนต้องวาดรูปครับคนไทยทุกคนบินได้น้องเอาบินได้ไปล้อมคนไทยบินได้บินได้ไปล้อมคนไทย,น,ไน,ไไน,ไทยนี่คือสิ่งที่พี่สอนให้น้องรู้จักแล้วทําแบบนี้ทุกครั้งที่เจอคําว่าทุกนะครับนะแล้วทําไมพี่แก๊ปต้องอธิบายเยอะขนาดนี้ด้วยมาดูครับ อ่าน้องกิฟแบบที่หนึ่งคะ่ะเยี่ยมมากได้แล้วนะมีคนตอบแล้วนะแบบที่หนึ่งคะ่ะโอเคครูเอแบบที่หนึ่งคะ่ะอ่าน้องทัศนะน้องทัศนะแบบที่เท่าไหร่น้องทัศนะเราเอกคณิตศาสตร์นะเอกคณิตศาจะรู้ดีว่าเป็นแบบอะไรครับที่เราสอนตอนมสีเลยครับนะเรื่องการหเหตุผลครับอ่าเริ่มทุกคนอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วทําเลยคนไทยทุกคนมีความสุขวาดไงวงกลมความสุขไปล้อมคนไทยเพราะคนไทยทุกคนมีความสุขนะครับเราก็เขียนเลยคนไทย ทุกคนมีความสุขวาดล้อมคนไทยทุกคนมีความสุขวงกลมความสุขนี่ความสุขความสุขอ่าต่อไปและคนต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยทุกคน, discord, fat, น, ieux, คนมีความสุขทุกคนแบ่งเป็นสองฝากครับวงกลมหนึ่งคือวงกลมคนต at ่างประเทศนะครับคนไม่ใช่คนต่างประเทศโทษคนต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยหนึ่งวงนะครับ แล้วก็ไปอยู่ในวงกลมมีความสุขนะครับนะอามาทุกคนครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาคนต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยหนึ่งวงไปล้อมไม่ใช่ไปล้อมไปอยู่ข้างในความสุขนะครับคําถามทุกคนคําถามวงกลมความสุขมียังมีแล้วเลยไงวงนอกสุดเลยวงกลมความสุขเนี่ยวงนอกสุดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาวงกลมคนไทยไปฝังอยู่ข้างในนะครับนะไปฝังเลยนะครับวงกลมคนไทยโทษวงกลมคนต่างชาติคนต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเขียนชื่อเต็มๆใครจะเขียนก็เขียนไปนะครับเอาอาจารย์แล้ววงกลมคนต่างชาติมันไม่ได้อยู่แบบนี้เหรอวงกลมคนต่างชาติเนี่ยมันไม่ได้อยู่วงกลมเกี่ยวคนไทยเหรอไปล้อมคนไทยเหรอ ถ้ามันเอกคณิตสสร์ต้องทาแบบนั้นครับแยกเป็นกรณีออกมานะครับแต่ถ้าใครเติวกับพี่จะต้องรู้ว่ารูปที่วาดต้องวาดอ,อ,อย่างนี้ครับเพราะโจทย์ไม่ได้สั่งคนต่างชาติไปคนไทยไม่เกี่ยวนะเขาไม่ได้สั่งครับเขาแค่สั่งว่าคนต่างชาติต้องอยู่ในความสุขอยู่ยังคนต่างชาติอยู่ในความสุขอยู่ยังอยู่แล้วคนไทยอยู่ในความสุขยังอยู่แล้วว่าจบแล้วนะครับนี่ไงคนไทยอยู่ในความสุขนะต่อไปคนต่างชาติอยู่ในความสุขว่าเรียบร้อยแล้ว จบแล้วครับเพราะฉะนั้นข้อความข้างบนที่เราเขียนมายาวๆนะครับนะเราต้องทําแบบนี้ออกมานะครับทําเป็นรูปนี้ออกมานะอ่าข้อน,นี้ไม่มีคําตอบไหมครับนะน้องทัดว่าเดี๋ยวมาดูกันน้องเดี๋ยวมาดูกันนะเราวาดรูปได้แบบนี้ออกมานะครับเริ่มครับอ่านช้อยจบแล้วครับครูครับจบแล้วนะจบแล้วครับเริ่มข้อที่หนึ่งคนไทยบางคนเป็นคนต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยทุกคนดูตรงนี้ฮะ คนไทยบางคนเป็นคนต่างชาติทุกคนวงกลมคนไทยอยู่ไหนอยู่นี่วงกลมคนต่างชาติอยู่ไหนอยู่นี่เขาบอกว่าคนคนไทยบางคนเป็นคนต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยทุกคนครับน้้งดูจากวงกลมสองวงนี้มันมีอะไรที่มันทับซ้อนกันไหมมันไม่ได้มีอะไรที่ทับซ้อนกันเลยแสดงว่าคนไทยไม่ได้เป็นคนต่างชาติเลยนะครับเพราะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยผิดเลยนะครับขีดฆ่าทิ้งเลยพี่ต้องบอกว่าโจทย์แบบนี้เนี่ย ค่าคนมาแล้วนัดต่อน,นัดนะครับแม้ว่าเอกคณิตศาสตร์ก็เถอะนะครับมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับค่อยๆดูไปข้อหนึ่งไม่ใช่นะข้อสองคุณครูข้อสองคนต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยนี่หนึ่งคำนะนี่คําเดียวเลยน,ะนี่วงเดียวเลยนะทุกคนเป็นคนไทยทุกคนทุกคนเป็นคนไทยไหมคนต่างชาติทุกคนเป็นคนไทยไหม,ต,ต,นนไไหมต้องดูจากรูปครับนะดูจากรูปไม่มี นะคนต่างชาติทุกคนเป็นคนไทยไม่ใช่วงกลมมันแยกกันนะครับนะข้อสองไม่ใช่ออถ้าใครที่ฝึกมาไม่ถึงเนี่ยโจทย์ข้อเนี้ยนะตอบไม่ได้แน่นะครับตอบไม่ได้แต่ถ้าใครฝึกถึงถึง,ถงนะครับแล้วเข้าใจความหมายเรื่องพวกนี้ดีๆนะต่อไปครับต่อไปต่อไปต่อไปข้อสามครับคนไทยบางคนมีความสุขทุกคนครับใครมีชีสขี่เส้นต์ปาครับบางคนแล้วกาดอ,อกจันไว้คนไทยบางคนมีความสุข คุณครูรูปไปนไงจากรูปอะฮัลโหลจากรูปไปไงจากรูปคนไทยทุกคนมีความสุขทุกคนดูจากรูปครับคนไทยทุกคนมีความสุขจากรูปทุกคนครับพี่ถามหน่อยคนไทยทุกคนมีความสุขแล้วคนไทยบางคนมีความสุขไหมมีปะคุณใช่เหรออาจารย์ทุกคนพี่พูดง่ายๆเนี่ย มันมีทุกเนี่ยสามารถส,ส,สรุปบางได้ทุกคนครับมันมีทุกเนี่ยสามารถสรุปบางได้คือคนไทยทุกคนมีความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นคนบางคนก็ย่อมมีความสุขสินะครับคนไทยทุกคนมีความสุขคนไทยบางคนก็ต้องมีความสุขสินะครับนี่คือโจทย์เป็นจริงที่เราเจอในห้องสอบและคนส่วนใหญ่สรุปไม่ได้นะครับนะฮะน้องทัศน์บอกโดนแกงแล้วถ้าน้องทัศน์จะรู้ดีครับว่าเรามีทุกสามารถสรุปบางได้นะครับนะเช่นเราบอกว่าเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้ คือน้องต้องฝึกอย่างถึงนะใครฝึกไม่ถึงเนี่ยแย่เลยนะครับเช่นน้องเจอ,อยังไงดีอันนี้อันนี้ออกบ่อยเคยออกมาแล้วงงนะครไก่ทุกตัวเป็นหนูทุกคนไก่ทุกตัวเป็นหนูสมมุติเราบอกว่าไก่ทุกตัวเป็นหนูถูกต้องแล้วไก่บางตัวเป็นหนูปะบางคนก็ไปนั่งหนึ่งไปสองสองไปสามนี่แหละนะนะ โจดแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับโจทย์แบบนี้ใช้ไม่ได้พี่บอกเลยนะอาจารย์แล้วทำไมคนนู้นเขาใช้ได้อ่ะทําไมหนูไปเห็นตรงนู้นเขาใช้ได้อะมันใช้ได้กับโจทย์ข้อแบบนั้นนะครับข้อที่เขาทํานั่นแหละนะครับโจทย์เรื่องทุกข์กับบางน้องต้องวาดรูปนะครับนะอ่าอยากติวคิดถึงนะเ <c> อ <oughs> น้องต้องวาดรูปนะฮะเพราะฉะนั้นไก่ทุกตัวเป็นหนูเพราะฉะนั้นไก่บางตัวก็ย่อมเป็นหนูเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้น มีทุกสามารถสรุปบางได้เอาใหม่คุณครูเอาใหม่เอาใหม่นะครับนะเอาใหม่เอาใหม่เอาที่ชัดๆดีอ่านี่นี่นี่นะอ่ามีเงินมีเงินมีเงินอ่าคนไทยพี่ว่าวันนี้เราไม่ได้แจกของรางวัหลหรอกนะครับนะอธิบายหมดเวลานะครับนะพี่เป็นโรคจิตด้วยนะชอบชอบอธิบายจริงๆจังๆทุกคนดูรูปนี้คุณครูลูปนี้อ่านว่างไงคุณครูตอบหน่อยเขียนพิมพ์มาหน่อยครับ พิมมาหน่อยใครที่เคยติวเรื่องนี้ใครที่อธิบายเรื่องนี้ได้พิมมาหน่อยครับรูปนี้อ่านว่าไงครับพิมมาหน่อยครับพิมมาหน่อยพิมมาหน่อยกูเร็วพิมมาหน่อยเร็วพิมเลยพิมเลย พิมมาแล้วพ oh ิมมาแล้วอ่าพิมมาแล้วคนไทยคนไทยมีเงินนะตีตายเลยคนไทยมีเงินนะตบจมูกเบี้ยวเลยนะครับคนไทยมีเงินนี่ตบจมูกเบี้ยวเลยนะนะคนไทยมีเงินนี่ตบจมูกเบี้ยวเลยนะครับทุกคนคนไทยอะไรนี่รูปนี้คืออะไรครับมีเงินไปอยู่ข้างในนะครับนะมีเงินไปอยู่ข้างในนะเออมีเงินไปอยู่ข้างในครับทุกคนที่มีเงินเป็นคนไทยนะไม่ใช่คนไทยทุกคนมีเงินนะ เออตบนมเบี้ยวไม่ได้ตบจมูกเบี้ยวเลยนะครับนะเออคืออันนี้คือนี่นี่ครับนี่นี่คือทุกอย่างนะทุกที่มีเงินเนี่ยนะครับคือทุกคนที่มีเงินเป็นคนไทยอหรือเขียนว่าคนที่มีเงินทุกคนเป็นคนไทยนะครับนะคนมีเงินทุกคนเป็นคนไทยเออมันต้องอย่างนั้นนะครับไม่ใช่คนทุกคนไทยทุกคนมีเงินไม่ใช่นะเออนี่รูปสําคัญเห็นบ้า เพราะนั้นถ้าใครไม่ถูกฝึกแบบนี้อ่านไม่ออกครับพอไปเจอโจทย์อ่านไม่ออกนะฮะอ่าคนไทยมีเงินทุกคนเป็นคนไทยเอาใหม่ทีเอาใหม่เบอร์เบอร์ไปเบอร์เบอร์ไปคนมีเงินทุกคนเป็นคนไทยนะครับนะแต่ถ้าสลับกันสลับกันสลับกันสลับหน่อยสลับหน่อยสลับหน่อยอ่คุณครูไปฝึกนะใครที่อ่านสลับใครที่เงี้ยไปฝึกนะใครที่ไปเจอข้อสอบจริงมาจะรู้ว่าเรื่องพวกนี้ออกข้อสอบนะครับแล้วเจอบ่อยมากนะฮะเจอข้อสองข้อเนี่ยเจอแน่นะครับนะอ่า ต่อไปอันนี้อันนี้อันนี้อันน e, ีนน e. ้เนี่ยจึงอ่านว่าคนไทยทุกคนมีเงินนะครับจึงจะอ่านอย่างนี้นะฮะเออจึงจะอ่านแบบนี้คนมีเงินทุกคนคนไทยโอเคพอเปลี่ยนสลับรูปมั๊บเห็นไ,ไหมไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนแล้วนะครับคนไทยทุกคนมีเงินนะครับอะ่ะเพราะฉะ an, นั้นการอ่านจบนะขออนุญาตไม่สอนนะในในในกลุ่มลับไม่มีใครตอบผิดนะตอบผิดตบเลยนะครับนะตอบผิดตบเลยนะฮะเพราะฉนั้นเนี่ยนหมเอออ่ะขออนุญาตที่จบที่รูปนีน้ <ả nh? S 1> นะ ตบนมเบี้ยวนะคูเกะคูเก๋นี่ตบนมเบี้ยวเลยนะคูเกะนะทุกคนฮะคูเก๋ก็เป็นผู้หญิงก็ตบนมเบี้ยวได้าจารยงแก๊บตบไม่ได้เด้ทุกคนนะ,อะขอนุญาจบที่รูปนี้นะครับรูปนี้คืออะไรครับคนไทยคนไทยทุกคนมีเงินนะครับถ้าสมมติน้องคิดว่าโจทย์นี้เป็นจริงรูปนี้เป็นจริงนะครับตอนน้องไปเจอชอยอะมันจะไม่เจอแบบนี้หรอกมันจะเจออะไรครับ คนไทยบางคนมีเงินมันจะสามารถสรุปบางได้นะครับนะครูแบงค์แต่ผมไม่มีเงิน <c oughs> น้องอย่าเอาความเป็นจริงดีครับแนละ้วเอาเอาตรงนี้เอาตรงนี้นะครับเอาตรงนี้นะเพราะนั้นเนี่ยน้องเจอคําว่าทุกเนี่ยสมมติน้องไปเจอเจอข้อนี้คนไทยทุกคนมีเงินน้องวาดรูปเสร็จปับ๊บพอน้องไปดูช้อยอ่ะมันจะไม่มีแบบที่น้องติวมามันจะไม่มีอะไรครับน้องต้องเข้าใจเองว่าอ๋อรูปเนี้ยคือคนไทยบางคนมีเงิน หรือคนที่มีเงินบางคนเป็นคนไทยนะครับมันสามารถสรุปบางได้นะครับนะมันสามารถสรุปบางได้เพราะฉะนั้นคุณครูครับคุณครูครับกลับมาตรงนี้ยังคงคอนเซปต์เดินนะพี่ขอยัดไม่ที่บายทั้งหมดนะครับมันมันเยอะมากเรื่องเนี้ยนะครับนะคุณครูต้องไปหาศึกษานะและและและฟังให้ดีและต้องศึกษากับคนที่แม่นในคณิตศาสตร์เท่านั้น ต้องศึกษากับเพื่อนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์เท่านั้นต้องศึกษากับคนที่เชี่ยวชาญในด้านคณิตศาสตร์เท่านั้นครับน้องจะถึงเข้าใจอย่างท่องแท้ครับนะไม่ว่าจะเป็นวิธีการวาดรูปไม่ว่าจะเป็นการวิธีการสรุปจากรูปนะครับพี่เชื่อว่าใครเรียนผ่านมสมาเนี่ยรูปนี้ทุกคนเคยเจอแต่หลายคนอาจจะหนีไปนะครับไม่มีคนอธิบายให้น้องฟังไม่มีคนอธิบายแบบจริงจังให้น้องฟังนะครับวันนี้พี่มาอธิบายให้ฟังแล้วนะครับอะสมมติข้อนี้น้องวาดรูปเสร็จแล้ววาดรูปเสร็จแล้ววาดรูปเสร็จเรรรยบบ้้อปปนนูขึมาะคั ช้อยมันไม่มีแต่เราเห็นว่าคนไทยทุกคนมีความสุขเห็นรูปนี้ไหมคุณครูเดี๋ยวพี่ใช้ปากกาแดงหน่อยดีกว่าปากกาแดงหน่อยนี่รูปนี้รูปนี้นี่หนึ่งวงนะกับอันนี้หนึ่งวงนี่เห็นไหมทุกคนใช้ปากกาสีอะไรดีอ่ะสีฟ้าดีกว่าสีแดงดีกว่านี่คนเห็นวงนี้ไหมนี่วงนี้นะกับวงนี้โฟกัสแค่นี้เนี่ยคือคนไทยทุกคนมีความสุขเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าคนไทยบางคนทําไมครับ คนไทยบางคนมีความสุขข้อนี้สามารถตอบช้อยข้อที่สามได้มีทุกสรุปบางได้มีทุกสรุปบางได้นะครับนะมีทุกสรุปบางได้สลับกันมีบางสรุปทุกไม่ได้นะโอเคนะระวังนะมีทุกสรุปบางได้นะครับคนไทยทุกคนมีความสุขเพราะนั้นฟันธงคนไทยบางคนก็ต้องมีความสุขด้วยนะครับนะไปต่อครับไปต่อนี่คือโจทย์ที่มีคำว่าทุกกับคำว่าบางนะครับนะ นี่คือการตลุยโจ์นะครับคือการตะลุยโจทย์นะต่อไปครับต่อไปนี่นี่ข้อนี้อยู่ในหนังสือด้วยนะครับแต่พี่แค่เปลี่ยนสัตว์เฉยๆนะฮะเปลี่ยนตัวละครนะทุกคนดูข้อสี่ครับ่าข้อสี่ฮะน้องใครจาโจทย์ข้อนี้ได้บ้างอ่าข้อที่เป็นไก่อะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันนะครับอ่ามาดูฮะโจทย์ข้อที่สี่ครับแมวบางตัวสามารถว่ายน้ําได้และแมวทุกตัวเป็นสัตว์ป่าดังนั้น เชื่อไหมทุกคนคนที่นั่งฟังอยู่วันนี้นะคนที่อยู่ข้างนอกนะคนในกลุ่มลับคงไม่มีใครทาแล้วนะคนที่นั่งฟังในนี้ยังยัง,ย,งยังมีคนทําแบบนี้นะหนึ่งไปสองเออแมวว่ายน้ําได้แมว,ว,แมวตัวนี้เป็นหนึ่งสัตว์ป่าเป็นสามอาตอบสรุปไม่ได้ยังมียังมียังมีคนทําแบบนี้อยู่นะครับนะยังมีคนทําอยู่นะเออเราไปดูนะ ดูดีๆด,ดูดีๆไม่ใช่นะค,คุณครูครับทําอย่างนั้นไม่ได้นะต้องฝึกนะคุณครูซึ่งโจทย์แบบนี้เนี่ยเป็นข้อสอบที่ให้คะแนนเลยครับแล้วทํำยังไคคงครับอาจารย์คะทำยังไงไฮไลท์ครับไฮไลท์บางตัวไฮไลท์ทุกตัวเจอทุกกระบ,บางลูกศิษย์พี่ทํำยังไงเจอทุกกระบ,บางลูกศิษย์ยุทธพงษ์ชัยต้องทําได้ครับเจอทุกกระบ,บางทํำยังไงครับต้องวาดรูปครับเจอแล้วต้องวาดรูปนะ ไม่เคยทําแบบนี้เลยค่ะเยี่ยมมากครับหนูวาดรูปตลอดเยี่ยมมากน้องสนระยาเยี่ยมมากนะครับใครถูกฝึกมาดีจะรู้ว่าต้องวาดรูปตลอดครับนะต้องวาดรูปครับเริ่มฮะแมวบางตัวว่ายน้ําได้วาดแมวบางตัวว่ายน้ําได้เขียนชื่อครับเขียนชื่อกากับแมวว่ายน้ําได้ว่ายน้ําอาจารย์คะเขียนชื่อย่อดได้ไหมคะตามลําบากเลยนะครับเขียนไปเถอะตามลําบากเลยนะแมวบางตัวว่ายน้ําได้วาดรูปเสร็จนะครับ รูปแล้วเนาะต่อไปต่อไปและแมวทุกตัวเป็นสัตว์ป่าทุกคนเจอคําว่าอะไรขั้นกลางครับคุณครูเจอคาว่าอะไรเจอคําว่าทุกขั้นกลางคุณครูนี่เจอคําว่าทุกขั้นกลางคุณครูลูกศิษย์พี่พูดพร้อมกันทุกวาดยังไงทุกหลังล้อมหน้าเราก็ต้องเอาวงกลมสัตว์ป่าไปล้อมแมวนะครับคําถามครับแมวมียังแมวมียังมีแล้วนันไงแมว เราก็แค่เอาวงกลมสัตว์ป่าไปล้อมแมวนะครับสัตว์ป่าไปล้อมแมวคําถามพี่เคยให้ถาให้ดูแล้วนะโจยบแบบนี้คําถามแมวไปล้อมตรงไหนเออเอาเอาสัตว์ป่าไปล้อมตรงไหนครับสัตว์ป่าล้อมตรงไหนเราต้องรู้เลยว่าสัตว์ป่าจะล้อมตรงไหนครับทุกคนสัตว์ป่าจะล้อมยังไงครับล้อมนี่ไหมหรือล้อมทั้งหมดเลย ถ้าใครเป็นเอกคณิตศาสตร์จะต้องรู้ว่าต้องแยกเป็นเคส2เคสเคสที่ล้อมแมวกับวาดว่ายน้ําไปด้วยนะครับแล้วเคสที่ล้อมแมวอย่างเดียวแบบนี้นะครับนะแต่ถ้าใครที่ติวมาจะรู้ว่าไม่จะเป็นต้องวาดทุกรูปก็ได้นะครับต้องวาดเฉพาะรูปที่สั่งครับนี่ล้อมแมวน้องแพรวบอกล้อมแมวนะน้องเวลาพอล้อมแมวโอเคนะล้อมแมวนะ ไอ้เพื่อนที่มองอยู่แมวน้ําอะไรเนี่ยนอนบอกนะล้อมแมวครับอ่าแล้วก็ไปล้อมแมวครับไม่ต้องล้อมว่ายน้ําไม่ต้องนะล้อมแค่นี้พอล้อมแมวอ่าแล้วเขียนว่าสัตว์ป่านะสัตว์ป่าสัตว์ป่าโอเคเขียนชื่อกํากับจบแล้วเห็นไหมอ่าใครจะทำตามวิธีทางเอกคณิตศาสตร์ก็ได้ทำตามวิธีทางภาคกอก็ได้นะครับมันจะต้องมุ่งไปสู่คำตอบเดียวกันนะครับนะโจสั่งแค่ไหนทำแค่นั้นนะครับนะต่อไปต่อไปต่อไปอา้าวรูปเสร็จแล้ว ไม่ต้องทำอะไรแล้วเหรออาจารย์ไม่ต้องแล้วครับรูปเสร็จแล้วนะอ่านชอยครับมาข้อหนึ่งสัตว์ป่าทุกตัวว่ายน้ําได้ทุกคนสัตว์ป่าทุกตัวไหมที่ว่ายน้ําได้ทุกคนดูตรงนี้ครับนี่สัตว์ป่าอยู่นี่เห็นไหมว่ายน้ําอยู่ไหนอยู่นี่แล้วเขาบอกว่าสัตว์ป่าทุกตัวว่ายน้ําได้ไม่จริงเห็นไหมเนี่ยไม่จริงเลยใช่ไหมไม่จริงเลยนะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งไม่ใช่นะครับนะต่อไปข้อที่สอง ส,าาสัตว์ป่าบางชนิดขี่เส้นต้สัตว์ป่าบางชนิดว่ายน้ําได้ฮัลโหลคุณครูสัตว์ป่าบางชนิดว่ายน้ําได้ถูกต้องไหมจะบอกถูกต้มไหมไม่ใช่ถูกต้องไหมสัตว์ป่าบางชนิดว่ายน้ําได้ถูกต้องปหถูกชัดๆทุกคนดูตรงนี้สัตว์ป่าอยู่นี่ว่ายน้ําอยู่นี่ตรงไหนครับสัตว์ป่าบางชนิดว่ายน้ําได้เห็นไหม คือส่วนหนึ่งว่ายน้ําได้ก็โอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับฝนเลยนะข้อ3อาจารย์ข้อ3ทําไมมันถึงผิดอะ่ะแมวบางตัวไม่ได้เป็นสัตว์ป่าอา้าวตลกแล้วทุกคนแมวทุกตัวเป็นสัตว์ป่าแล้วบางตัวมันจะไม่เป็นยังไงก็เขาบอกว่าทุกตัวมันเป็นนะบางตัวบอกไม่เป็นไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ใช่แต่ถ้าเขียนว่า แมวทุกตัวเป็นสัตว์ป่าถูกเขียนว่าแมวบางตัวเป็นสัตว์ป่าถูกแต่ข้อนี้บอกว่าแมวบางตัวไม่ได้เป็นสัตว์ป่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะแมวทุกตัวเป็นสัตว์ป่าแมวบางตัวเป็นสัตว์ป่าแมวทุกตัวไม่ได้เป็นสัตว์ป่าจึงผิดครับเพราะฉนั้นข้อนี้ข้อ1ผิดข้อ3ผิดนะครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2องค่ะเริ่มเข้าใจขึ้นมานิดหนึ่งนะวอร์มเครื่องขึ้นมานะครับนะเดี๋ยวใคร อยากจะทําโจทย์แบบนี้บ่อยๆนะครับนะน้องเดี๋ยวพี่จะพยายามเอามาให้ทุกอาทิตย์นะทุกวันอังคารนะครับนะมาฝึกกันคุณครูครับฝึกกันคุณครูจะได้เก่งโจทย์แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมีโจทย์แบบอื่นมาให้ด้วยนะครับนะอต่อไปครับต่อไปข้อที่ห้าข้อที่ห้าต่อไปครับข้อที่ห้านะครับไปต่อครับมีคนถามเอาชีตจากไหนคะในกลุ่มนะครับในกลุ่มเข้ายังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกคนครับน้องใครจะถามอะไรนะครับในช่องแชทเลยนะครับนะ ตรงนี้พี่ขอยัดไม่ขายของนะครับขอญัติเลยนะครับเพราะขึ้นขายของอยู่ตรงนี้นะครับนะขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วนะขอยัติไม่ขายของอยากให้ไฟ์สดนี้มีเฉพาะแต่ความรู้เท่านั้นนะครับนะไม่อยากให้น้องเสียสมาธินะครับนะเจอหน้าพี่เสียสมาธิก so right. ็พอแล<ๆ>้วนะครับนะเพราะนั้นขายของขอยัดงดนะไปถามในช่องแชทเดี๋ยวมีแอดมินคอยตอบนะครับต่อไปทุกคนข้อที่ udes, ห้าคร <c oughs> ับข้อที่ห้าอ้าเหตุผลจบแล้วเหรอจบแล้วครับเหตุผลจบแล้ว มาคณิตศาสตร์แล้วคุณคนครับมาคณิตศาสตร์แล้วมาทุกคนครับมาคณิตศาสตร์แล้ว <c> น้องฟันนี้ติดตามเลยค่ะโอ้เ oh, ยี่ยมมากครับสูส้ๆนะคุณครูสูส้ๆนะอ่าสูส้ๆนะครับนะน้องม,มนะมะนัสกักครูบอยครูบอยนะอย่าได้เอกสารครับอยู่ในกลุ่มน้องเอกสารอยู่ในกลุ่มนะครับน้องในกลุ่มเขาจะติวมาตั้งแต่ตอนพุ่มหนึ่งแล้วนะครับติวมามาถึงช่วงเนี้ยนะครับนะอ่าเดี๋ยวทักแอดมินเอานะครับนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตเนาะเราติวเลยนะทุกคนข้อที่ห้าครับจำนวนที่น้อยที่สุดที่หารด้วย ยีและแปดสิบสี่แล้วเหลือเศษห้าคือจำนวนในข้อใดมีสองร้อยสิบสอง้อยสิบห้าสี่รอยี่สบสี่้อยี่ห้าตอบเท่าไหร่คุณคร,ครูตอบเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอ่ยข้อนี้ไม่ยากนะทุกคนขีดเส้นใต้คำไหนครับขีดเส้นใต้คำไหนครับ อน้องเมเมติดตามค่ะลงคอร์แล้วดูให้ครบนะลงคอร์แล้วต้องดูนะเราติวจนถึงสอบเลยนะครับนะออย่าอย่าเพิ่งไล่พี่ออกจากกลุ่มอย่างเดียวนะครับติวถึงสอบเลยคุณครูครับนะฮะอ่าทุกคนครับจํานวนที่น้อยที่สุดขีดเส้นใต้คํานี้ครับน้อยที่สุดนอหนูฮะนอหนูนอหนูใครที่ вот ติวต้องรู้จักคํานี้นอหนูคืออะไรคอลนอนอหนูคือคอลนอนะครับถ้าโจทย์เขียนคาว่าจํานวนที่น้อยที่สุดคือคอลนอ พี่บอกทุกครั้งว่าการสังเกตโจทย์สําคัญถ้าน้องไปเจอเรื่องจํานวนแล้วเขาเขียนว่าจํานวนที่น้อยที่สุดนั่นคือคอรนอนอนหนูไงคอรนอนะครับไม่ใช่คอรมอนะคอรมอนี่คลังน้อดนตรีนะครับไม่ใช่นะคอรนอนะครับนะแล้วสังเกตยังไงได้บ้างครับทุกคนครับวันที่น้องไปเจอโจทย์คอรนอเนี่ยมันจะมีอีกโจทย์หนึ่งคือหอลมอนะครับวิธีการแยกแยะระหว่างคอรนอกับหอลมอเนี่ยเบื้องต้นน้องต้องดูอย่างนี้ครับมันจะมีตัวเลขในโจทย์ มันจะมีตัวเลขในโจทย์ตัวเลขโจทย์ตัวเลขโจทย์นะครับถ้าตัวเลขมันไปตัวที่มากกว่านะครับตัวที่มากๆนะฮะตัวที่มากมากมากกว่าตัวเลขในโจทย์นะครับนั่นคือจะเป็นอาการของคอรนอนะครับแต่ถ้าตัวนั้นมีค่าน้อยกว่าตัวเลขในโจทย์นั่นคือหอเลามอวิธีการสังเกตง่ายๆเช่นถ้าโจทย์มันไปข้างหน้าเห็นไหมไปข้างหน้าเช่น ยามสามคนคนที่หนึ่งตีละครั้งทุกสิบนาทีคนที่สองตีละครั้งทุกยี่สิบนาทีคนที่สามตีละครั้งทุกสามสิบนาทีแล้วอีกเมื่อไหร่ยามทั้งสามคนจะตีละครั้งพร้อมกันถ้าตีครั้งแรกตอนทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วอีกเมื่อไหร่มันคือของข้างหน้าอีกเมื่อไหร่มันจะพร้อมกันนั่นคืออาการของโจทย์ครนอนะครับพี่พูดทวนนะเผื่อน้องในกลุ่มลืมด้วยนะครับพูดทวนนะครับนะน้องต้องดูตัวเลขในโจทย์นะครับว่าโจทย์เขาถามอะไรนะครับอ่ โจทย์จะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าโจทย์ตัวเลขที่น้อยกว่าตัวเลขในโจทย์เช่นมีเงินอยู่สิบบาทพี่มีเงินสิบบาทน้องมีเงินยี่สิบบาทแบ่งเท่าๆกันแบ่งฮะแบ่งคือตัวที่น้อยกว่าแบ่งฮะแบ่งตัวเลขในโจทย์จะถูกแบ่งแบ่งคือตัวที่น้อยกว่านั่นคืออาการของหอละมอนะครับเพราะนั้นลูกศิษย์พี่จะต้องดูโจทย์ให้เป็นว่าเมื่อไหร่จะเจอคอลนอเมื่อไหร่จะเจอคอะนอเมื่อไหร่จะเจอหอละมอนะครับต้องดูตัวเลขในโจทย์เป็น นะครับนะวันนี้พี่เกิดไว้เท่านี้นะครับเขาเรียกว่าตบความรู้ให้มันเท่ากันก่อนนะครับนะอ่ะทุกคนครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ต้องหาหาหาคอนอน้องก็เอายี่สิบกับแปดสิบสี่ไปหาคอนออาจารย์ขามันมีเศษด้วยเศษค่ออไปบวกที่หลังคอนอ,นอนหาก่อนแล้วบวกเศษนะครับหอละมอลบก่อนแล้วค่อยหาเนี่ต้องท่องนี้เป็นนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราต้องหาครับหาก่อนครับ สองครับสองไม่หารยี่สิบเหลือสิบสองไม่หารไปสิบสี่เหลือสี่สองนะครับใครยังหารไม่เป็นขออนุญาตนะครับน้องไปฝึกนะพี่บอกน้องๆเสมอไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มหรืออยู่ใน YouTube หรืออยู่ในไหนก็ตามความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวนะครับเหมือนสถาบันพี่ยุทธพงษ์ชายดิวเตอร์นะครับอาจารย์แก๊็ติวเตอร์ไม่ได้สร้างลกศิษย์มาให้เก่งในวันเดียวเลยน้องต้องฝึกฝนนะครับพี่เชื่อว่าถ้าน้องมีเวลาพอฝึกฝนครับ ฝึกฝนแล้ววันหนึ่งน้องจะประสบความสําเร็จครับอย่างคณิตศาสตร์วันเดียวน้องไม่เก่งหรอกครับน้องต้องฝึกนะฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกนะฮะเดี๋ยวตรงนี้น้องก็ต้องฝึกครับอ่าฝึกการหารฝึกการทดฝึกไปเรื่อยๆนะครับหารต่อ2ไปหาร1ิบได้5 2สองไม่หารส0บได้21นะครับหารต่อได้ไหมเนี่ยได้ปะไม่ได้แล้วนะจบแล้วนะครับหอนละมอทำไอ้ทดคอนะนอทำไงฮะคอนะนอเอาตัวเลขทั้งหมดมาทำไมกันครับคูณทั้งหมดเลยทุกคนครับ คูณนะฮะมอสองคูณสองคูณห้าคูณยี่สิบเอ็ดนะฮะเออพี่ขอญาตินิดหนึ่งนะช้านิดหนึ่งนะคุณครูครับพี่ไปช้านิดหนึ่งนะคือน้องที่อยู่ในกลุ่มน่าจะวายอยู่แล้วแหละนะครับแต่พี่ขอหยาดไปช้านิดหนึ่งนะคือบางคนไม่ไม่ทันนะขอหยาดอธิบายลึกนิดหนึ่งนะครับสองสองสี่ห้าสี่ยี่สิบครับยี่สิบคูณยี่ิบเอ็ดใครไม่ทันไปคูณครับยี่สิบคูณยี่ิบเอ็ดไปคูณเลยยี่สิบตั้งคูณที่ยี่สิบนี่แบบนี้ศูนย์สองสองสอง ก็ได้เป็น4ี่รอยี่สิบนะครับถ้าเราคูณเลขไม่ผิดนะขอยัดคูณนะเราจะได้เป็นสี่ร้อยยี่สิบนะครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามโจทย์ถามว่าต้องเหลือเศษห้านะครับอันนี้คือลงตัวนะครับเพราะนั้นเหลือเศษห้าทุกคนก็เอาสี่ร้อยี่สิบตั้งเอาไปบวกเศษนะสี่ร้อยี่สบตั้งไปบวกเศษคือบวกห้านะครับก็เป็นคำตอบข้อนี้คือสี่ร้อยยี่สิบห้าครับตอบช้อยข้อที่สี่สี่ร้อยยี่สิบห้านี่คือโจทย์คือโจทย์ คณนอน,นะครับพอได้ไหมพอได้ไหมครับนะอ่าสูส้ๆน,นะทุกคนได้ไหมสี่ร้อยยี่ิบห้าคนี้ตอบสี่ร้อยยี่สิบห้าได้อยู่นะได้อยู่นะอ่าได้อยู่แปลว่าอะไรครับไม่ได้นะได้ได้ต้องบอกว่าได้นะต้องได้นะตอ่อไปนี่แค่วอร์มเครื่องนะครับน้องติวกับพี่ไม่ได้แค่นี้แน่นอน,นแค่วอร์มเครื่องฮะวอร์มเครื่องนะวันนี้จะเสนอเรื่องคอรนอนะครับนะ ต่อไปข้อที่หกข้อหกพอน้องหาคอานอเป็นนะครับรู้จักว่าโจทย์ไหนคือคอนอนะครับรู้อย่างเดียวไม่พอคำนวณเป็นอย่างเดียวไม่พอต้องไปดูว่าโจทย์ข้อสอบมันออกยังไงนะครับนะอ่าต้องไปดูว่าโจทย์ข้อสอบจริงมันออกยังไงนะครับนะอขอดูตัวอย่างหอละมอด้วยได้ไหมครับแกนเย็นครับเอาคอนอนลุยให้หมดก่อนนะลุยคอนอ,นอนหมดก่อนนะครับ เราติวกันติวกับพี่จะไม่ติวแบบฉาบฉวยนะครับเราต้องลงลึกไปแต่เรื่องไปค่อยๆไปค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับนะเทคนิคการติวแบบนี้ค่อยๆครับนะน้องพลอยขอบคุณครับนะน้องจิตจิตตะมนใช่ไหมเออขอบคุณดาวนะน้องไม่ต้องส่งดาวมานะพี่ไม่ได้ใช้นะครับนะพี่ลืมปิดเฉยๆนะครับลืมปิดฟังก์ชันดาวนะน้องไม่ต้องส่งก็ได้นะครับเกลัวน้องจะเปลืองเงินด้วยนะไม่ต้องส่งนะเปลืองนะครับนะต่อไปข้อที่หกครับข้อหก อันนี้โจทย์ยอดฮิตเลยนะครับโจทย์ยอดฮิตเลยโจทย์นี้นะในงานพิธีส่วนสนามถวายสัตว์ปฏิญาณตนทหารคนที่ 1, โบกธงทุกๆ15นาทีทหารคนที่ 2, โบกธงทุกๆ20นาทีทหารคนที่ 3, โบกธงทุกๆ30นาทีทุกคนสังเกตไหมแต่ละคนทํางานไม่เท่ากันถามอะไรถามอะไรครับถ้าทั้ง3คนโบกธงพร้อมกัน9ก้าโมงแล้วทั้งสคนจะโบกธงพร้อมกันเห็นไหม คือมันเริ่มมันเริ่มตอนเก้าโมงแล้วเขาถามว่ามันจะพร้อมกันอีกเมื่อไหร่มันจะอีกเมื่อไหร่ล่ะนะมันจะอีกตอนไหนล่ะมันคือข้างหน้านะครับนี่คือที่พี่บอกว่าน้องต้องดูอาการในโจทย์ครับอาการนี้แหละคือคอรนอครับนะน้องเอาเลขตรงนี้ไปหาคอรนอมานะครับเลขตรงนี้ไปหาคอรนอนะครับอ่ะเราก็ไปหาครับเอาไปหาสนะิบห้ายี่สิบสามสิอ่าหาก่อนข้อน,นี้ไม่น่ายากเนาะหลายคนน่าจะตอบได้นะครับนะ อย่าให้ผิดอย่างเดียวนะครับนะต่อไปครับต่อไปเออน้องจดคะแนนตัวเองไว้ด้วยนะจดคะแนนตัวเองไว้ด้วยเราจะได้รู้ว่าเราพัฒนาขึ้นบ้างไหมนะครับแต่และอาทิตย์มาเจอกับอาจารย์แก๊็เนี่ยดีขึ้นบ้างหรือเปล่านะครับอาหารครับเดียวหาหารเลยห้าสามสิบห้าสี่ยี่สิบห้าหกสามสิบนะครับหารต่อไม่สามหัรต่อได้นะครับหารต่อได้หันต่อเลยวิธีการหาคอรนอต้องหาเป็นแล้วนะพี่พี่คงไม่ลงลึกนะคงไม่ลงลึกนะครับนะตรงนี้น้องต้องหากันเองเนาะ สามหนึ่งสามสี่ไม่ได้สามสองหกนะครับต่อไปสองได้ครับหนึ่งลงมาสองสองสี่สองหนึ่งสองนะจบครับจบเลยตรงนี้นะแล้วก็จับทั้งหมดคูณกันนะจับทั้งหมดคูณกันนี่ห้าคูณสามครับสิบห้าสิบห้าสองสามสิบพี่คูณในใจเลยนะน้องจับคูณเลยนะครับนะจับคูณเลยครับห้าสามสิบห้าสิบห้าสองสามสิบสามสิบคูณสองได้หกสิบทุกคนครับ อยากร้องไห้คะนอตรงนี้คือหกสิบอาจารย์หกสิบไม่เห็นมีเลยอะ่ะฮะหกสิบไม่เห็นมีเลยอะ่ะเพราะอะไรครับน้องต้องรู้ความหมายของมันครับว่าคิดออกมาเนี่ยที่มันตอบหกสิบเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับที่มันตอบหกสิบมันกําลังหมายความว่าอีกหกสิบนาทีเพราะหน่วยมันคือนาทีนาทีนาทีาทเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่น้องคิดได้ตรงนี้ต้องเป็นนาที อ้าวอาจารย์แล้วหกสิบนาทีคืออะไรอะ่ะก็หมายความว่าทุกตัวเลขอีกหกสิบนาทีมันจะมาลงพร้อมกันเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องการโบกทงก็หมายความว่าอีกหกสิบนาทีสามทหารสามคนนี้จะโบกทงพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นมันโบกทงครั้งแรกพร้อมกันตอนเก้าโมงครั้งต่อไปต้องเป็นอีกหกสิบนาทีคือต้องเป็นสิบโมงตรงครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สองครับอโอเคโอเคโอเค <st arts> นะครับทุกคนเยี่ยมมากเลยส่วนนี้เจอประจํานะครับเรื่องพวกนี้เจอทุกปีนะเจอทุกปีนะแล้วเป็นเขาเรียกไม้เบื่อไม้เมาพวกเราเลยนะครับบางทีนะนะต้องทาให้เป็นนะโจทย์นี้เขาเรียกโจทย์หากินครับนะโบกทงนี่โบกทุกปีนะโจทย์แนวนี้ก็อปทอกอ็ออกนะครับสอบปทอเราก็เจอนะฮะอ่ะไปต่อครับไปต่ออ่าได้แล้วนะได้แล้วนะต่อใบต่อไบต,ต,ต่อไปอ่าต่อไปนะ เดี๋ยวใครต้องการเรื่องอะไรคอมเมนต์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะให้เปิดให้คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เรื่องอะไรอยากได้เรื่องอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์มาได้นะครับนะพอรอบหน้าจะเป็นการตะลุยโจทย์เยอะๆแล้วนะครับฝึกฝนนะอ่าเย้เยเยโอเคนะครับนะฝึกฝนฝึกฝนนะครับต่อไปข้อจถ้าทุกคนแม่นจริงข้อจิตต้องตอบได้พิมพ์คําตอบเข้ามาได้เลยครับนะพิมพ์คําตอบมาเลยครับ มาทุกคนหมดเวลาครับหมดเวลาโจทย์ถามว่าในหนึ่งรอบสนามฟุตบอลจะมีระยะทางสนามอรอบสนามเนี่ยเท่ากับ4ี่รอเมตรนะครับลุงตู่และลุงป้อมอันนี้ลุงแถวบ้านนะครับลุงแถวบ้านพี่ชื่อลุงตู่กับลุงป้อมลุงแถวบ้านนะลุงลุงแถวบ้านไลฟ์สดนี้ไม่ลบนะครับนะไม่ลบครับน้องลุงตู่และลุงป้อมวิ่งรอบสนามหนึ่งรอบใช้เวลายี่สินาทีและยี่บห้านาทีตามลําดับถ้าทั้งสองคนออกวิ่งพร้อมกัน ที่จุดเริ่มต้นและวิ่งไปทางเดียวกันโดยไม่หยุดพักลุงตู่จะวิ่งกี่รอบจึงจะมาถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกับลุงป้อมเมื่อคนอ่านโจทย์เสร็จปับ๊บโจทย์ถามอะไรกูวะเนี่ยโจทย์ถามอะไรวะเนี่ยทุกคนฮะดูดีๆครับโจทย์ถามอะไรทุกคนดูนะฮะก็คือเขาเริ่มวิ่งพร้อมกันใช่ไหมเริ่มวิ่งพร้อมกันอ่าลุงตู่เนี่ยใช้เวลา20นาที1รอบ1รอบได้20นาที ลุงป้อมยี่ห้ารออ่ายี่ห้านาทีได้หนึ่งรอบนะครับน้องดูมันจะเลื่อมๆกันผู้ประสาทชาวบ้านมันจะเลื่อมๆกันเขาถามว่าวิ่งไปทางเดียวกันเนี่ยโดยไม่หยุดเนี่ยนะครับจะมาจุดถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยพร้อมกับลุงป้อมเนี่ยกี่รอบเขาถามตัวเลขข้างหน้าทันปะอีกกี่รอบจะมาชนกันนะครับอีกกี่รอบนะเพราะฉะนั้น อาการของโจทย์แบบนี้นะครับคือโจทย์ของคอรนอครับน้องพี่ถึงบอกว่าน้องจะต้องดูโจทย์ให้เป็นนะครับก่อนจะหาคอรนอหอละมอนเนี่ยเราต้องดูโจทย์ให้เป็นว่าโจทย์มันเป็นยังไงวะเนี่ยโจทย์มันถามตัวเลขข้างหน้านะครับอีกกี่รอบนะครับอ่าเพราะนั้นเราก็ต้องมานั่งหาครับว่า2ี่สิบกับ25้าตัวเลขมันจะลงที่เท่าไหร่กี่นาทีมันจะมาพร้อมกันผู้ประสาชาวบ้านเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับ ลุงตู่จะวิ่งกี่รอบจึงจะมาถึงจุดเริ่มต้นพร้อมกันลุงป้อมผู้ภาษาชาวบ้านใหม่อีกทีหนึ่งนะพี่พูดได้ฟังนะครับผู้ภาษาชาวบ้านนะก็คือลุงป้อมอลุงตู่วิ่งมาปั๊บเจอลุงป้อมพร้อมกันที่จุดเริ่มต้นอนะ่ะเมื่อไหร่นะมาเจอพร้อมกันนะเมื่อไหร่เวลาก็จะเหลื่อมกันอยู่แบบนี้นะครับพร้อมกันเมื่อไหร่อาการเหมือนทหารเมื่อกี้เนะี่ยทหารนะ่ะทหารโบกทงสิบห้าทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีมันจะโบกพร้อมกันนะเมื่อไหร่แรกๆมันก็เหลื่อมกันอยู่นะเหลื่อมกันอยู่ แต่เมื่อลงหกสิบนาทีปั๊บมันจะโบกทงพร้อมกันนะครับนะเพราะนั้นโจทย์สไตล์เงี้ยนะครับเขาเรียกว่าการดูอาการของโจทย์นะครับลูกศิษย์พี่ที่สอบบรรจุได้แล้วหรือว่าคนที่เคยฟังคอสสดๆ,ๆเนี่ยนะครับจะรู้ว่าคาว่าอาการของโจทย์เป็นยังไงนะครับนะแล้วก็ต้องเอาตรงเนี้ยมาหาคณนอนะครับนะาหาเลยครับอย่ารอฮะหาเลยฮะห้า,าหาเลยห้าสี่ยี่สิบนะฮะห้ 5, 5, 5, 5. าห้ายี่ห้าอ้าวไปต่อไม่ได้ละจบครับแล้วก็เอาตัวเลขทั้งหมดมาคูณกันนะครับนะ น้องหัดคูณเลขเองนะพี่อาจจะไม่ได้ค่อยได้เน้นเรื่องการคูณเลขของน้องนะอย่าใช้เครื่องคิดเลขนะครับนะใครใช้เครื่องเลขตีตายเลยนะครับตีตายเลยนะครับใครใช้เครื่องเลขนะครับนะอขอแช่งเลยนะครับใครตีกว่าพี่แล้วใช้เครื่องคิดเลขนะครับขอแช่งเลยพี่มีเหตุผลนะไม่อยากให้น้องเดี๋ยววันสอบน้องต้องคิดเลขเองนะครับไม่อยากให้น้องไปนั่งกดมันมันกดเครื่องเลขไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมันจะทําให้สมองน้องไม่มีทักษะการคิดเลขเป็นวิชาทักษะนะครับน้องต้องฝึกคิดเลขเยอะเดี๋ยวมันจะเก่งเองนะครับนะ อ่ะทุกคนครับเราก็คูณเลยครับคูณเลยห้าคูณสี่ยี่สิบครับ5้าคูณสี่ยี่สิยี่สบคูณห้าได้หนึ่งร้อยหมายความว่าอะไรคุณครูหมายความว่าอะไรหนึ่งร้อยอะไรหนึ่งร้อยอะไรหน่วยเป็นอะไรนาทีนาทีหน่วยเป็นนาทีอันนี้เป็นนาทีผลลัพธ์ต้องเป็นนาทีนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องเป็นหนึ่งร้อยนาทีหมายความว่าอะไรครับคุณเริ่มพร้อมกันนะ่ะคุณวิ่งได้แบบเนี้ย แสดงว่าอีกหนึ่งร้อยนาทีคุณจะมาเจอกันนะครับอีกหนึ่งร้อยนาทีอ้าวอาจารย์ไม่เห็นมีช้อยเลยก็เขาไม่ได้ถามว่ากี่นาทีเขาถามว่าลุงตู่วิ่งกี่รอบฮัลโหลก็ลุงตู่ใช้เวลายี่สิบนาทีเห็นไหมครับต่อรอบนะเพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยนาทีก็ต้องอะไรฮะเอายี่สิบไปหารตอบห้ารอบออโอเคคําตอบคนนี้ตอบห้ารอบฝนฟับเลยฝนเลยครับห้ารอบเะ เอเยี่ยมมากคุณครูครับนะหลายคนตอบได้นะโจทย์แบบนี้นะครับคือโจทย์แบบนี้เขาเรียกว่าหากินเลยเอาไว้หากินในห้องสอบเลยอาจารย์ครับแต่มันมีเรื่องอื่นยากอีกนะใช่ครับพี่ไม่เถียงครับมีเรื่องอื่นที่ยากอีกแต่ถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ฟังให้ดีนะครับถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ไม่จําเป็นต้องทําได้ทุกข้อไม่จําเป็นอาจารย์แต่มันมีวิชาคณิตศาสตร์อย่างเดียวบ้างไมมมันมีวิชาภาษาไทยด้วยนะครับ น้องไม่ต้องเก็บคณิตศาสตร์ทุกข้อไม่จําเป็นนะครับนะน้องหวันเย็ยตายข้อสอบลวงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไร,นรนโอเคโอเคไปต่อไปต่อนะครับฝึกฝนเยอะๆนะต่อไปครับต่อไปนี่ทุกคนครับโจทย์ข้อนี้นพวกเราน่าจะทําได้นะโจทย์อันนี้ไม่ยากนะครับข้อแปดดินสอแท่งละสามบาทปากกาแท่งละ5้าบาท ถ้าซื้อดินสอและปากกาด้วยเงินที่เท่ากันจะใช้เงินน้อยที่สุดคุณครูวงกลมนะครับน้อยที่สุดดูคีวิดในโจทย์เห็นไหมน้อยที่สุดคือบางคนหอละนอนนะตีตายหอละนอนนะครับตีลิ้นขาดเลยนะครับนะอหอละนอนไม่ใช่นะหอนะหอละอนอนะครับนอนหนูตรงนี้คือนอนหนูนะนอนหนูนอนหนูคือคอละนอนนะครับ คณนอใช้เงินน้อยที่สุดครับนะเพราะนั้นทุกคนก็ต้องเอาสามกับห้าไปหาคอนอซึ่งหาไปหามาหาไปหามามันหาไม่ได้ครับเพราะว่าคณะนอข้อน,นี้มันก็คือเลขสองตัวนี้คูณกันนะครับเนี่ยหาไปก็เท่านั้นแหละเห็นไหมเนี่ยหาไปก็เท่านั้นแหละนะครับเพราะนั้นคอนอเดี๋ยวพี่กระเติมให้บางคนตอบได้แล้วทุกคนข้อสอบรอบไหนเนี่ยข้อสอบรอบไหนเนี่ยที่ตอบกันมาเนี่ยบางคนเคยสอบแล้วนะครับนะ พี่ไม่ค่อยเขียนตัวเลขข้อสอบจริงเพราะอะไรครับเดี๋ยวบางคนกลัวบางคนน้องที่พี่เอามาเนี่ยมันคือข้อสอบเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับข้อสอบจริงที่เคยออกทั้งนั้นแหละแต่พี่ไม่อยากบอกน้องให้เฉยนะครับคือทําให้มันเป็นธรรมดาอย่าไปตกใจกับมันข้อสอบอะนะครับอย่าไปทําให้มันโอ้ข้อสอบจริงว่ะโอ้คนนี้มมงตวข้อสอบจริงว่ะอะไรเงี้ยน้องครับคณิตสาตระมันออกได้ทุกเรื่องแหละนะครับอันนี้ข้อสอบรอบไหนนี่คุณครูรอบรอบรอบไหนรอบที่มีคนสอบติดน้อยๆครับรอบหนึ่งทับหกสามครับอ่า นี่ข้อสอบหนึ่งทับหกสามปีหกสามฮะทุกคนครับหาคณะนอก่อนคณะนอตอบเท่าไหร่คุณครูอ่าน้องอ่า,น,อน,อาน้องมัดมนโทเห็นไหมเออน้องมัดมนโทไหมยุพาพรเห็นไหมออตอบปีหกสามค่ะใช่ครับข้อสอบปีหกสามทุกคนมาตอบเท่าไหร่ครับอันนี้หาคณะนอก่อนคณะนอตอบเท่าไหร่ครับเอาตัวเลขนี้คูนกันฮะคูณกัน,นะ หนึ่งคูณสามได้สามสามคูณห้าได้สิบห้าข้อนอคือสิบห้าคุคณครูใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งตอบหน่วยเป็นอะไรอันนี้เป็นบาทเป็นบาทหน่วยเป็นบาทหน่วยเป็นบาทเพราะนั้นตรงนี้ต้องเป็นบาทบาทคือสิบห้าบาทอา้าวอาจารย์ตอบสิบห้าไม่ได้เหรอโจทย์ไม่ได้ถามคุณครูครับโจทย์ถามอะไรฮัลโหลคุณครูครับโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าน้อยที่สุดกี่แท่ง เพราะนั้นตอบ15ไม่ได้เพราะเขาไม่ไถามกี่บาทถ้าโจทย์เปลี่ยนครับคุณครูว่าหลายคนอาจจะอาจจะให้ขายข้อสงสัยไปเลย15ตอบเมื่อไหร่เมื่อโจทย์ถามว่าใช้เงินเท่าไหร่นะใช้เงินน้อยที่สุดอะอย่างละกี่บาทก็ต้องตอบ15บาทนะครับนะแต่15บาทนี้ไม่ได้ไปซื้อดินสออย่างเดียวขะโทษไม่ได้ไปซื้อดินสอกับปากกาพร้อมกันนะครับ15บาทนี้ไปซื้อดินสอ15บาทไปซื้อปากกา15บาทนะครับนะเพราะฉะนั้น มันต้องใช้เงินทั้งหมด30บาทถ้าโจทย์ถามว่าใช้เงินน้อยที่สุดทั้งหมดกี่บาทฟังให้ดีนะทั้งหมดกี่บาทก็คือดินสอ15บาทปากกา15บาทต้องตอบ30บาทใช้เงินทั้งหมด30บาทนะครับแต่โจไม่ได้ถามเรื่องเงินเลยครับโจทย์ถามอะไรครับน้อยที่สุดกี่แท่งเงิน15บาทซื้อดินสอแท่งละ3บาทได้เท่าไรครับได้5แท่งเงิน15บาท ซื้อประกาแท่งละสามแท่งแท่งละห้าบาทนะครับได้สามแท่งเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้ประกาน้อยที่สุดคือแปดแท่งมันต้องผ่านการวิเคราะห์ชั้นหนึ่งเห็นไหมครับทุกคนเห็นห้องกั้นอะไรไหมครับเดี๋ยวพี่ใช้ประกาสีแดงให้เห็นห้องกั้นอะไรไหมครับน้อยจะต้องวิเคราะห์เป็นชั้นๆเห็นไหมอย่างแรกน้อยจะต้องรู้จักโจทย์ก่อน พอรู้จักโจทย์นอกจะต้องรู้ว่าเฮ้ยตัวเลขในโจทย์ที่คำนวณได้เนี่ยทำไมมันตอบ15ไม่ได้นะครับมันถามว่ายังไงจะต้องเข้าใจข้อสอบทุกเรื่องในคณิตศาสตร์เป็นแบบนี้ครับจะต้องผ่านการวิเคราะห์หนึ่งชั้นทุกครั้งสาหรับข้อสอบส่วนรู้สิทธิ์ครับรอบนี้พี่ก็ว่าไม่น่าพลาดครับส่วนรู้สิทธิ์จะต้องมารับหน้าที่ออกข้อสอบรอบนี้อยู่แล้วน้องเตรียมตัวเจอได้เลยครับนะข้อสอบจะยากจะง่ายขึ้นอยู่กับน้องแล้วนะครับนะเพราะท่านเลขาพูดไว้ชัดเจนครับ เลขาพูดไว้ชัดเจนครับว่าจะไม่เปลี่ยนข้อสอบให้ง่ายจะไม่เปลี่ยนครับจะไม่ยอมลดคุณภาพข้อสอบนะฮะจะละคัดคนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยคณิตศาสตร์กฎหมายพี่ไม่ห่วงเลยกฎหมายไม่ห่วงเลยครับนะรบเราน่าจะทําได้กฎหมายไม่ยากแต่ห่วงคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษา,าอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษก็เพิ่มมานิดหน่อยครับเมื่อก่อน5ข้อตอนนี้50ข้อนะครับเขาบอกเพิ่มมานิดเดียวครับน,นิดหน่อย นิดหน่อยแมวน้ําอะไรนะครับเพิ่มมาสิบเท่าเลยนะครับนะเ,เพิ่มมานิดหน่อยครับนะเ,เพราะนั้นคําตอบข้อนี้คุณครูตอบ8ครับ8เลยฝนฟับเลยตอบแปดโอเคป่ะ,ะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก็ได้ในโอกาสต,ต่อไปครับสวัสดีครับ